จิตลำเค็ญนึกถึงผู้เป็นเจ้าป่าสิบนิ้วกราบก้มพนมกรลูกขอไหว้วอนเทวาและสิ่งเดียวที่ได้ได้ของเจ้าทุกเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งทำอธิษฐานของเจ้าไทยราชรถไร้ประดับและด้วยปัญญาบารมีม้าแก้วประการก็ปรากฏตัวขึ้นในทันทีเดี๋ยวเจ้าไทยจะจับม้าได้ยังไงความคิดผู้
สือแล้วก็เป็นไปตามที่เจ้าไททิศเมื่อเอาหญ้าไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วไปร่อม้าแก้วประการก็เกิดอยากจะริบรับหญ้าในกำมือของเจ้าไทในทันทีเขาไม่ตอบว่าจับม้าแต่ก็ถูกม้าถีบเข้าไปจนได้เจ้ามาเลยครับทำไมเปรี้ยวขนาดนี้วะยังไม่ลดละความพยายามเจ้าชายต้องการอยากจะเห็นรอยยิ้มของแม่คือยายทองนั่นก็คือต้องจับม้าตัวนี้ไปให้แม่ให้ได้พยายามเข้ารอล่อจับม้าอีกครั้งหนึ่งและด้วยความใจร้อนของเจ้าไทยรีบผีถามเข้าไปจับม้าหวังจับม้าไปให้แม่ได้ให้ไวที่สุดอีกจนได้โอ้ยถึงสองครั้งสองคราจนทำให้เจ้าไทยเกิดมีสติขึ้นมาในทันทีว่าการจะจับม้าที่มีความเปรี้ยวนั้นใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สติด้วยเจ้าไทยเริ่มมีสติคุมสติตัวเองให้เย็นลงแล้วใช้ความนิ่มนวลของตัวเองเข้าไปหลอกล่อเพื่อที่จะจับม้าแก้วอุปการไว้เป็นสมบัติของตนเองให้จนได้แล้วความนิ่มนวลของเจ้าไทยบวกกับกิริยาของเจ้าไทยผู้มีบุญญาบารมีนั้นทำให้ม้าแก้วอุปการเริ่มอ่อนลงทีละนิดแล้วนายผู้ช่วยเจ้าไทยจับม้าแก้วอุปการได้สมความปรารถนาทั้งม้าทั้งคนเริ่มมีความสุขกับการควบขี่อยู่ในป่าใหญ่หลังจากโดนขี่ขึ้นหลังม้าได้เจ้าชายก็เกิดเหมือนมีความรู้สึกว่ามีความสุขครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเพราะอยู่ด้านก็โดนแม่ด่าแม่ตีโดยตลอดทุกวันไม่เคยมีความสุขแต่ด้วยความกตัญญูเพราะความทำเป็นยิ้มให้แม่ได้เห็นรอยยิ้มไม่ขี่ม้าเจ้าไทยนั้นเหมือนกับไม่เคยมีความสุขจากนี้มาก่อนทั้งม้าทั้งคนต่างเพลิดเพลินอยู่กับความสุขวิ่งวนอยู่ในป่าใหญ่อย่างเพลิดเพลินการจับม้าแก้วอุปการได้ของเจ้าไทยนั้นย่อมบ่งบอกว่าเจ้าไทยนั้นกำลังจะเปลี่ยนสถานะจากลูกใหญ่ทองไปเป็นพระน้องเขยของเจ้าใช่หรือไม่เรามาชมการแสดงกันต่อนะฮะพระคุณแม่บางครั้งมนุษย์นั้นทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีที่ผิดก็จะประสบความสำเร็จได้ตั้งใจจับม้าแก้วอุปการด้วยคำสั่งของยายทองผู้เป็นแม่ก็เพื่ออยากจะให้แม่นั้นมีรอยยิ้มจากคำสั่งที่สั่งตนและคนปฏิบัติได้ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าเพราะป้ายที่ติดคอม้านั้นนังสือสักตัวเดียวเจ้าไทยก็อ่านไม่ออกเมื่อจับม้าได้แล้วพวกขี่ม้าอยู่พักหนึ่งเจ้าไทยก็พยายามบังคับม้าเท่าที่จะมีความสามารถเพื่อที่จะนำพาม้ากลับสู่บ้านไปหายายทองผู้เป็นแม่แล้วเมื่อเจ้าไทยนำม้าแก้วอุปการกลับบ้านไปพบยายทองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าไทยจะเกิดอะไรขึ้นกับม้าแก้วอุปการสร้างรอยยิ้มให้กับยายทองผู้เป็นแม่ได้หรือไม่เรามาชมการแสดงกันต่อนะรักคุณแม่วันพรุ่งนี้เราอยู่กันที่วัดพิโยสโมสรอำเภอเท่าจังหวัดลพบุรีนะกรอนพรเทพพันธมี
เทพมาทวีไปอยู่ที่วัดอินโยสมบูรณ์